าก็ได้เรียกแอเรียเนี้ยว่าเป็น Little France นะคะถ่ายภาพต้นซากุระนะคะต้นเบนช์มาร์กได้มองเห็นวินโดว์ดิสเพลย์นะที่อยู่แล้วเราก็จะเห็นต้นซากุระนะคะสู่ถนนคากุระซักอันนี้เป็นน้องแมวน่ารักเชียวรอยซอยลับที่เกอิชาเขาจะตอนนี้อากาศ12องศานะคะที่ถ้วยสาวแซ่บไม่ได้ตาฟ้า 13,750 เยนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวินโดว์ดิสเพลย์ด้านในก็จะมีเทพเจ้าบิชมงนะคะอุ๊ยมีลายฟูจิซังด้วยอุ๊ยสตรอเบอรี่ราคาน่ารักก็เป็นมาสคอตของที่นี่นะคะสวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บสตมาแล้วก็อบลุงนะคะวันนี้สาวแซ่บจะพาเพื่อนๆมาเดินย่านในอดีตนะคะซึ่งเป็นที่อยู่ของซามูไรชั้นสูงนะแล้วก็แอเรียเนี้ยเคยอยู่ใกล้กับปราสาทเอโดะในสมัยก่อนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้เรียกแอเรียเนี้ยว่าเป็น Little France นะคะยกฝรั่งเศสน้อยๆนะคะมาอยู่ใจกลางกรุงโตเกียวย่านนี้มีชื่อว่าคากุระซากะค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นเหล่าของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะต่างก็มาถ่ายภาพต้นซากุระนะคะต้นเบนช์มาร์กของกรุงโตเกียวที่ตั้งอยู่ที่ศาลเจ้ายาสุกุนิชรายนะคะซึ่งต้นนี้ก็เป็นต้นที่ใช้ชี้วัดนะคะว่าซากุระที่โตเกียวเนี่ยบานแล้วหรือยังนะคะวันนี้ที่เรามาถ่ายกันก็เป็นวันที่2ของการประกาศว่าบานนะคะเพราะว่าเนื่องจากมีดอกซากุระเนี่ยบานเกิน 5-6 ดอกนะคะเขาก็ทำการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะในปี2022เนี่ยก็ตรงกับวันที่20นะคะเป็นวันที่บานวันแรกก็หลังจากนี้ประมาณอีก1สัปดาห์นะคะก็จะได้เห็นต้นซากุระที่ฟูบูมนะคะทั่วโตเกียวหลังจากที่เขาฟูบูมแล้วเขาจะอยู่ได้แค่7วันนะคะหลังจากนั้นก็จะล่วงโรยลาเนี่ยค่ะก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะของการเริ่มต้นใหม่ในปี2022ค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะบริเวณต้นซากุระที่เป็นตัวชี้วัดการบานนะคะมีผู้คนรายล้อมนะถึงแม้ว่าต้นซากุระเขายังบานไม่ฟูเป็นต้นนะคะบานออกจะแค่ประมาณ10ดอกนะคะแต่ก็เป็นเหมือนนางเอกของงานเนาะตรงนี้ก็เป็นดงซากุระเลยค่ะอีกสักประมาณ1สัปดาห์เราก็คงจะได้เห็นความงามนะคะของที่นี่ที่อยู่ด้านในของถนนใหญ่นะคะก็คือเป็นถนนซอยเล็กๆนั่นเองก็อยู่ทางด้านหลังนะคะของศาลเจ้ายาสุกุนิเนาะซึ่งเขาจะไปเชื่อมกับถนนเส้นหลักได้นะคะก็สอดแซบจะให้เพื่อนๆดูว่าทางเดินเนี่ยสวยงามมากๆมีดอกไม้นะอยู่ริมทางนะคะอยู่สองข้างทางแล้วก็มี เส้นบริกสีเหลืองนะอันนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้บกพร่องทางสายตานะโอ้ที่เขตนี้เขาก็จะมีถังดับเพลิงด้วยนะคะตั้งอยู่ทุกระยะเนาะด้านซ้ายขวานี้ก็เป็น resident area นะคะเป็นที่อยู่ตรงเขตนี้ก็คือเป็นเขตชิโยดะเนาะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมีดอกไม้นะคะเบ่งบานแล้วน่าจะไม่ใช่ซากุระนะแต่ว่าสาวแซ่บก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันคือดอกอะไรนะคะเดี๋ยวเราเดินไปกันวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเดินยาวเลยนะคะส่วนดอกนี้นะคะสาวแซ่บก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเขาเรียกว่าดอกอะไรนะคะลักษณะคือกลีบดอกค่อนข้างใหญ่มีสีขาวนะคะแล้วก็ปลูกริมทางเนาะเนี่ยเมื่อดอกเขาร่วงนะคะกลีบเขาก็จะร่วงเต็มพื้นเลยนะคะแต่ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าแล้วแบบสวยงามมากจนคนญี่ปุ่นต้องจอดจักรยานแล้วก็มาแวะถ่ายรูปกับเจ้าต้นไม้ต้นนี้นะคะสวยงามมากจริงๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อถนนเส้นนี้เขาชื่อวาเซดะโดรินะคะชื่อถนนว่าวาเซดะนั่นเองซึ่งสามารถเดินเชื่อมกันระหว่างพระราชวังนะถ้าเดินไปทางนั้นสุดทางก็สามารถเดินไปทางพระราชวังได้นะคะแต่ถ้าเดินมาทางนี้ก็จะไปทะลุกับย่านคากุระซากะนะคะชอบความ
ชอบความใส่ใจของเขานะคะอันนี้ก็คือมีการล้อมต้นไม้ด้วยนะแล้วก็เอากระถางดอกไม้เนี่ยมาตกแต่งระหว่างทางสวยงามอ่ะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นแผนที่ในยุคก่อนนะคะในย่านนี้นะคะเขาเรียกว่าฟูจิมิอิโจเมะนะคะถ้าแปลตรงตัวก็คือมองฟูจิเห็นซึ่งการตั้งชื่อย่านนี้เขาก็มีที่มาค่ะในสมัยก่อนสมัยศตวรรษที่19อ่ะนะคะในสมัยที่ยังไม่มีตึกสูงๆเนี่ยย่านนี้เขาเรียกว่ากุดันซากะฮิลนะคะก็เป็นจุดที่สูงที่สุดก็เป็นจุดที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้แต่ว่าในปัจจุบันเนาะก็มีตึกสูงเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็เลยทำให้ไม่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจินะคะที่ห่างจากโตเกียวเนี่ยตั้งอยู่ในจังหวัดยามานาชินะคะก็ไม่สามารถมองเห็นได้แต่เขาก็ยังคงใช้ชื่อนี้อยู่นะคะชื่อแอเรียว่าฟูจิมิอิโจเมะนั่นเองแล้วก็ในอดีตนะย่านเนี้ยก็คือเป็นที่อยู่ของซามูไรชั้นสูงเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับพระราชวังใช่ไหมคะใกล้ๆกับปราสาทเอโดะเนาะก็ถัดจากเอโดะก็เป็นซามูไรชั้นสูงที่มาอาศัยอยู่ในย่านนี้ค่ะปัจจุบันก็ปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่ราชการเป็นโรงเรียนมหาวิทยาลัยเป็นตึกรามบ้านช่องไปหมดแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นบอร์ดนะคะที่เขาจัดตกแต่งไว้อย่างน่ารักเลยนะคะก็จะบอกแอคทิวิตี้ว่ามีอะไรบ้างในช่วงเดือน3มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ให้เด็กๆสามารถมาเข้าร่วมได้นะคะรวมถึงคลาสเต้นรำด้วยนะอันนี้ก็เป็นบอร์ดกิจกรรมนะคะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นโรงเรียนประถมที่อยู่ตรงนี้นั่นเองเราเคยเห็นแต่วินโดว์ดิสเพย์ที่อยู่ตามหน้าห้างสรรพสินค้านะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้มองเห็นวินโดว์ดิสเพย์นะที่อยู่ริมกำแพงของโรงเรียนประถมนะคะเขาก็จัดได้อย่างน่ารักอ่ะคนผ่านไปผ่านมาก็ได้มองว่าแบบอันนี้คือผลงานนักเรียนนะคะที่เขาเอามาจัดแสดงเอาไว้ที่ข้างรั้วนะคะก็สวยงามมากๆเลยย่านนี้เนี่ยได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นLittle France นะคะหรือ Little Montmartre ถ้าใครเคยไปเที่ยวปารีสนะคะก็คงจะรู้จักกับย่าน Montmartre เนาะเพราะว่าย่านนี้มีร้านอาหารฝรั่งเศสคาเฟ่นะคะมาตั้งมากมายอันนี้เราก็จะเห็นนะคะการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐเนาะเวลาที่เขามีการปรับปรุงถนนซ่อมถนนหนทางต่างๆเนี่ยเขาก็มักจะมีเจ้าหน้าที่อ่ะมาคอยโบกรถนะคะไม่ได้มีแค่ป้ายตั้งอย่างเดียวนะก็มีคนมาคอยดูความปลอดภัยนะให้ด้วยซึ่งที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้นะคะที่เราเห็นกันอยู่ด้านหน้านะคะนี่ก็เป็นทีมงานคุณภาพนะคะที่เขาทำการตีเส้นถนนนะคะสาวแซ่บก็มีโอกาสเห็นไม่บ่อยนักนะนี่ก็ได้มาชมนะคะเขาก็ปิดกั้นถนนเลยนี่นะคะแล้วก็ทำการกวาดก่อนอ๋อนี่กวาดตัวเม็ดสีนะคะเราก็ไม่รู้กรรมวิธีนะว่าเขาทำยังไงนะเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็เดินตรงจากถนนวาเซดะโดรินะคะหรือว่าวาเซดะสตรีทเนี่ยมาถึงตรงแยกนะคะที่มีแม่น้ำกั้นกลางซึ่งคลองหรือว่าแม่น้ำที่กั้นกลางนะคะระหว่างถนนเนี่ยก็คือแม่น้ำคันดะนั่นเองแล้วเราก็จะเห็นต้นซากุระนะคะเรียงรายอยู่4ต้นเนี่ยที่บานแล้วตอนนี้นะคะจริงๆก็มีบานพร้อมแพมนะเรียบริมแม่น้ำไปตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนกับสปอตนะคะที่ทำให้ผู้คนแวะผ่านมาถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็ตึกที่อยู่ด้านซ้ายมืออันนี้ก็มีชื่อว่าซากุระเทเรสนะคะเป็นตึกสูงนี่นะคะก็เป็นโซนที่ซากุระบานแล้วนะคะแล้วก็ผู้คนละแวกนี้เขาก็มาถ่ายรูปคู่กับซากุระกันนะคะถึงแม้จะบานยังไม่เต็มที่นะแต่ก็เยอะสุดในละแวกนี้นะคะเป็น4ต้น 4-5 ต้นที่สร้างความบิ๊งว้าวมากๆเลยค่ะ
นอกจากซากุระแล้วเนี่ยก็ยังมีดอกไม้ริมทางนะคะที่ตกแต่งสวยงามสร้างสีสันแล้วก็เป็นจุดที่แสดงถึงความสดใสการเริ่มต้นใหม่ของฤดูใบไม้ผลิค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะของย่านอิดาบาชิคากุระซากะนะคะก็ด้านขวามือนะคะตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟอิดาบาชิสเตชันนั่นเองที่มีการปรับปรุงใหม่นะคะให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเดินก้าวข้ามกับแม่น้ำที่มีชื่อว่าคันดาริเวอร์นะคะโดยด้านล่างเนี่ยก็จะมีรถไฟนะคะวิ่งคู่ขนานกับเส้นทางนี้นะเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะเขาก็ยังคงความเป็นกำแพงนะกำแพงหินโบราณเกาะในสมัยก่อนนะเพราะว่าย่านนี้ตรงแอเรียนี้ถือได้ว่าเป็นปากทางเข้าของปราสาทเอโดะนะคะในยุคก่อนแล้วก็ในสมัยก่อนเขาก็เป็นที่อยู่ของซามูไรชั้นสูงนะคะซึ่งก็อยู่ในย่านนี้เหมือนกันส่วนฝั่งนั้นนะคะที่เพื่อนๆเห็นก็จะเป็นCanal Cafe นะคะเป็นร้านคาเฟ่ที่ได้รับความนิยมมากๆของคนญี่ปุ่นนะคะใครที่ชอบรถไฟก็สามารถมาชมรถไฟจากตรงนี้ได้นะก็จะมีรถไฟที่วิ่งผ่านไปผ่านมานะคะทั้งสายสีเหลืองเนี่ยนะคะชูโอโซบูไลแล้วก็สายสีส้มนะคะชูโอไลนะคะตรงแถบนั้นนะคะที่เรียบแม่น้ำเนี่ยต้นซากุระยังไม่บานนะนี่สาวแซ่บก็จะให้เพื่อนๆดูนะคะส่วนย่านนั้นที่เรากำลังเดินไปนะคะเขาก็จะมีชื่อเรียกว่าคากุระซากะนะคะซึ่งคากุระซากะเนี่ยในสมัยก่อนเนาะอย่างที่บอกว่าเขาจะเป็นที่อยู่ของซามูไรชั้นสูงนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยกล่าวขานกันว่าเป็น Little France นะคะฝรั่งเศสน้อยๆหมู่บ้านฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้อันนี้น่ารักมากเลยอ่ะจะให้ดูว่าบริเวณหัวสะพานนะคะว่าทำเป็นตัวคล้ายๆกับป้อมปราการนะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยตรงนี้เขาก็เป็นเหมือนประตูเข้าสู่ปราสาทเอโดะนะคะในสมัยเอโดะเนาะอันนี้ก็เป็นตึกสูงนะคะที่ในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วอันนี้สาวแซ่บก็จะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะพอจากวาเซดะโดรินะคะหรือว่าถนนวาเซดะเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ถนนคากุระซากะโดริค่ะอย่างที่สาวแซ่บได้กล่าวไปว่าย่านนี้ในสมัยก่อนเป็นที่อยู่ของซามูไรชั้นสูงแล้วก็ถือได้ว่าเป็นย่านไนท์มาร์เก็ตนะคะแห่งแรกในโตเกียวก็กำเนิดที่นี่แล้วเขาก็จะมีศาลเจ้าชื่อดังนะคะที่ย้ายมาจากนิฮงบาชิก็มาตั้งที่นี่ก็เลยทำให้ย่านนี้เนี่ยคึกคักแล้วก็ได้รับความนิยมในหมู่คนญี่ปุ่นนะคะนอกจากนี้เองในช่วง อดีตนะตรงนี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของเกอิชานะคะมีร้านค้าให้ความบันเทิงนะคะโรงน้ำชาเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เป็นแผนที่นะคะเป็นแมพเขาก็จะบอกว่าตอนนี้สอสันอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ใกล้ๆกับอุชิโกเมะบาชิบริดจ์ก็คือสะพานที่เราข้ามมาเมื่อกี้แหละเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเกตก็คือเป็นประตูทางเข้าปราสาทเอโดะเนาะซึ่งเขาจะมีชื่อว่าอุชิโกเมะทางเข้าอะนะคะชื่อประตูแล้วเขาก็มาตั้งเป็นชื่อสะพานด้วยแล้วพอข้ามมาก็จะเป็นคากุระซากะสตรีทนะคะถนนเส้นนี้นะคะทั้งถนนเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะแวะไปที่เซงโกกุจิเทมเพลนะคะหรือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเทพบิชามงนะคะก็เป็นถ้าเปรียบกับไทยก็คือเป็นท้าวเวสสุวรรณนะเป็นเทพที่แบบมีความสตรองมี power นะคะคนญี่ปุ่นเขาก็เชื่อว่าเป็นเทพที่การแข่งขันนะใครอยากชนะก็มาขอพรที่นี่ใครอยากโชคดีค้าขายดีร่ำรวยก็มาที่นี่นะคะพอย่านนี้ก็เป็นย่านการค้าในสมัยก่อนในยุคที่แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี1923นะคะก็ทำให้โตเกียวเนี่ยได้รับความเสียหายโดยเฉพาะร้านค้าที่อยู่ในย่านกินซ่าเนาะเขาก็ย้ายกันมาอยู่ที่คากุระซากะนะคะเนื่องจากในย่านคากุระซากะเนี่ยได้รับความเสียหายน้อยนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นย่านที่ค่อนข้างปลอดภัยก็เลยทำให้ตั้งแต่สมัยนั้นเนี่ยปี1923เป็นต้นมาย่านเนี้ยก็คึกคักนะคะมีร้านค้าร้านคาเฟ่ต่างๆมากมายแต่ว่าในปัจจุบันเขาก็ปรับเปลี่ยนไปนะคะก็ยังมียังคงความเป็นโบราณดั้งเดิมอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ
ซ้ายและขวาก็จะมีพวกคาเฟ่ต่างๆทั้งญี่ปุ่นเอ่ยทั้งยุโรปนะคะโดยเฉพาะฝรั่งเศสและที่สำคัญย่านนี้เนี่ยก็เป็นที่อยู่อาศัยของศิลปินนักเขียนนะคะที่มีชื่อเสียงหลายๆท่านของญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นย่านแห่งศิลปะคนฮิปๆก็จะมาที่นี่นะคะอันนี้ร้านที่อยู่ตรงหน้าก็เป็นร้าน Starbucks นะคะสาขาอยู่ตรงอิดาบาชินะเขาก็จะมีความเข้ากับถนนนะมีความคลาสสิกอยู่เบาๆถนนเส้นนี้นะคะก็เป็นถนนที่มาจากชินจูกุนะใครที่เคยวิ่งโตเกียวมาราธอนเนี่ยก็จะต้องวิ่งผ่านถนนเส้นนี้เหมือนกันนะคะไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินเข้าสู่คากุระซากะคิวนะคะซึ่งเป็นถนนคนเดินเนาะวันนี้เขาก็ปิดไม่ให้รถเข้านะคะสำหรับใครขี่จักรยานเนี่ยบางทีก็จะต้องจูงแล้วก็เดินนะคะซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยอย่างที่สาวแซบเกริ่นไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าเขาได้รับอิทธิพลจากยุโรปเนาะเพราะว่าเป็นย่านที่อยู่อาศัยของเหล่าเอ็กซ์แพดนะคะหรือว่าชาวต่างชาติที่มาทำงานที่นี่นะนี่นะคะก็จะมีร้านที่ดีไซน์ตกแต่งสวยงามนะคะนี่ก็คือโนเรนมูโรนะคะโนเรนนี่ก็คือเป็นป้ายแขวนด้านหน้านะเขาตั้งชื่อร้านเฉยๆแต่ว่าสาวแซ่บให้เพื่อนๆดูว่ามันมีความอาร์ตนะคะเป็นเอาไม้มาแกะสลักเป็นรูปซากุระนะคะมีกระต่ายซึ่งด้านในเขาก็จะขายผลิตภัณฑ์นะของถิ่นถ้าสาวแซ่บดูที่ก็คืออามาสาเกนั่นเองนะคะก็จะมีความคลาสสิกเบาๆส่วนนี้ก็ขายต้นไม้ขายแบบเป็นของแต่งบ้านกระจุกกระจิกันนะคะก็จะมีความอาร์ตแล้วก็มีเสน่ห์นี่ก็คือเป็นต้นไม้เล็กๆนะคะอันนี้เราก็เดินกันต่อนะคะส่วนนี้ก็เป็นเป็กโกจังนะคะเป็นน้องตุ๊กตาหัวขยับได้ใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะเป็นร้านเค้กของฟูจิยะนั่นเองหิวเลยสาวแซ่บส่วนด้านซ้ายนะคะก็เป็นร้านดอกไม้เล็กๆนะคะจะบอกว่าที่ย่านเนี้ยเขาจะมีตอกซอกซอยนะคะเยอะแยะมากมายอยู่แทรกระหว่างทางที่เราเดินนะคะเราก็จะเห็นตอกเล็กๆอะไรเงี้ยบางที่ก็ยังคงแบบกำแพงแบบโบราณอยู่นะคะร้านขายยานะคะมาซูโมโตะคิโยชิก็อยู่ริมถนนเลยด้วยความที่พื้นเขาก็จะเป็นแบบเป็นฮิวนะคะเป็นทางขึ้นเนินมันก็จะเดินยากนิดนึงแต่ก็เดินได้เรื่อยๆเนี่ยโหคาเฟ่เยอะมากอย่างที่บอกจะมีกลิ่นอายความเป็นตะวันตกนะคะฝั่งตรงข้ามก็เป็นร้านราเมงนะคะเป็นร้านขายเสื้อผ้าอันนี้สำหรับคนที่ชอบที่ตุ๊กตานะคะก็มีร้านอยู่ตรงนี้เหมือนกันนี่ค่ะเพราะว่าจะมีตอกซอกซอยก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นแล้วก็ตะวันตกนะหลากหลายชาติเลยนะไม่เพียงแต่ฝรั่งเศสอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอันนั้นก็มีร้านไทยากิด้วยส่วนอันนี้ก็เป็นร้านที่เขาขายถ้วยชามลำไห่นะดีไซน์น่ารักมากเลยอ่ะอย่างนี้เป็นที่ใส่พวกวาซาบิอะไรเงี้ยเนาะชิ้นหนึ่งก็ประมาณ440เยนก็120บาทประมาณนะคะเนี่ยที่วางตะเกียบเขาก็จะมีแบบน่ารักน่ารักแต่ว่าราคาก็ไม่ได้ถูกนะอันนี้ราคาแรงอยู่ชิ้นหนึ่ง600เยนนะคะก็180บาทอะไรเงี้ยอันนี้เป็นน้องแมวน่ารักเฉียว120บาทนะคะที่วางตะเกียบก็ถ้าใครชอบดีไซน์น่ารักน่ารักนะก็เป็นแก้วพอร์ชเลนเอ่ยเป็นแก้วคิริโกะนะคะอันนี้ก็เป็นแก้วที่แบบโด่งดังในสมัยเอโดะนะคะเป็นแก้วที่เขาเรียกอะไรแกะสลักสาวแซ่บเคยทำวิดีโอเกี่ยวกับแก้ววันนี้นะเพื่อนๆสามารถย้อนดูได้นะคะตอนที่ไปเที่ยวจังหวัดคานากาวะนะคะอันนี้ก็เป็นแก้วงานญี่ปุ่นเผื่อถ้าใครชอบนะคะก็แวะมาดูได้อันนี้เป็นงานการ์ตูนก็มีนะคะดาบพิฆาตอสูรก็ไม่ได้มีแต่งานโบราณอย่างเดียวนะคะงานที่ทันสมัยก็มีคิตตี้จังก็มีอยู่ตรงนี้นะคะนี่เป็นแก้วเด็กๆเจ้าหญิงดิสนีย์ก็มาโทมัสก็มานะคะก็สวยงามมากมายอันนี้ก็เป็นพวกตุ๊กตาตั้งโชว์ต่างๆนะคะแล้วก็ท่ามกลางความเป็นฮิวนะซ้ายขวานะคะเขาจะมีคาเฟ่มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายทั้งอาบุลาโซบาซูชินะคะซูชิบาร์ก็มีนะคะแล้วก็เป็นผู้คนนะคะทั้งคนท้องถิ่นหรือว่า
คนในญี่ปุ่นเนี่ยมาท่องเที่ยวเขาก็มาเดินกันนะคะนี่ปั่นจักรยานขึ้นเนินนี่แบบสุดยอดเลยต้องมี power นะหมายถึงว่าแบบเป็นจักรยานที่มีมอเตอร์ถ้าเป็นแรงเท้านี่แบบซูเปอร์สุดยอดอันนี้ก็มีร้านมัตสึยะนะคะหรือว่าร้าน3จุดก็เป็นร้านข้าวหน้าเนื้อที่ราคาน่ารักกุมกิบนะคะจานนึงเริ่มต้นที่380เยนหรือประมาณ100บาทโอเคไปกันต่อเดินไปแล้วก็หอบไปนะคะนี่อันนี้เขาก็จะมีตอกนะคะตอกเล็กตอกน้อยอันนี้เขาก็จะชื่อว่าคากุระซากะเซ็นทรัลสตรีทนะคะคานากะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีร้านคาเฟ่นะร้านคอฟฟี่แบบแทรกตัวอยู่ก็แบบเป็นร้านน่ารักอะดีไซน์ดีนะคะใครเป็นสายคาเฟ่ก็น่าจะชื่นชอบเลยสาวแซ่บขอไปส่องหน่อยโทกิคาเฟ่นะคะก็มีพวกข้าวด้วยนะคะพิซซ่าโทสต์ราคาไม่แพงนะพิซซ่าโทสต์เริ่มต้น480เยนก็ประมาณ100กว่าบาทบรรยากาศภายในคาเฟ่ดูดีนอกจากนี้นะคะเนี่ยค่ะซ้ายขวานะก็จะเต็มไปด้วยร้านอาหารคลับบาร์ซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยก็คงจะคึกคักนะคะแล้วก็เนินอันนี้นะคะเป็นเนินซอยลับที่เกอิชาเขาจะใช้นะเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะได้เจอคนนะคะก็จะมาเดินซอยหลังแล้วก็ตรงไปยังร้านที่ทำงานเนาะโอ้มอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นไปได้เด้อนะคะอันนี้ก็เป็นความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ในตามตอกซอกซอยบางทีแบบเราเดินเข้ามาในซอยเราก็จะได้เจออะไรแบบนี้นะอย่างนี้ก็เป็นร้านมีวินมิลด้วยเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าเป็นร้านที่แบบซ่อนตัวอยู่ด้านในนะเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเป็นบริสโตเป็นร้านอาหารนั่นเองร้านคาเฟ่นะคะก็ร้านอาหารตั้งอยู่ใกล้ๆกับ Resident Area นะคะแหล่งที่อยู่อาศัยมาดูเครื่องดื่มที่กดในตู้อย่างตู้นี้ถือว่าถูกมากเลยนะเนี่ยกาแฟกระป๋องละ90เยนนะคะก็หาได้ยากเนาะ90เยนก็ประมาณ20กว่าบาทซึ่งปกติเราจะเจอร้อยหรือว่าร้อยขึ้นนะคะส่วนนี้เขาก็ตกแต่งบ้านน่ารักดีอ่ะมีการปลูกต้นไม้นะเป็นกระถางเล็กแต่เขาจะไม่มาวางเลยพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะนะคะเขาจะวางในเขตบ้านเขาเองดีงามจริงอย่างนี้อย่างที่เคยบอกในหลายๆคลิปนะคะว่าส่วนใหญ่ตู้กดน้ำเนาะด้านข้างเขาจะมีที่ทิ้งขวดนะคะที่ทิ้งขวดกับกระป๋องอย่างอื่นเราไม่สามารถทิ้งได้นะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยห้องน้ำหาเจอง่ายกว่าถังขยะนะถังขยะหาเจอยากมากก็แต่ทำไมแบบถนนหนทางเขายังสะอาดอยู่เนาะเขาก็มีการปลูกฝังที่ดีนะคะถนนเส้นนี้เรียกได้ว่าเป็นนานาชาติเลยนะทุกคนอาหารจีนก็มีนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือนี่พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศนี่ก็อิซากายะที่ยังไม่เปิดนะคะอยู่ติดกับ Resident Area เลยอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นออฟฟิศสำหรับทำงานนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นตอกเล็กๆนะคะที่มีชื่อว่าคากุเรนโบโยโกโชนะคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็นตรอกที่มีเกอิชานะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นกำแพงที่เป็นสีดำเนี่ยนะคะเขาก็ยังคงคีปลุคให้เป็นแบบเดิมไว้อยู่นะคะเป็นตอกเล็กๆซึ่งปัจจุบันก็เป็นร้านอาหารเซตนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะอาหารกลางวันเริ่มต้นที่300บาทนะอย่างนี้ก็เป็นร้านเนื้อย่างนะคะ10อย่างก็เป็นราคาต่อคอร์สคนหนึ่งก็ประมาณ 7,700 เยนก็เท่าไหร่อ่ะ 2,000 กว่าบาทก็มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคและสมัยนะแล้วมันก็จะมีกลิ่นอายความเป็นแบบ ญี่ปุ่นดั้งเดิมเนาะด้วยกำแพงที่แบบมีสีดำอะไรเงี้ยนี่นะคะด้านหน้านี้นี่ดีเอ็นสุดถนนสาวแซบอาจจะพูดผิดนะเมื่อกี้คือร้านอาหารแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือเป็นตรอกที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นเกอิชานะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีความดำนะคะ
ที่ไม่เพียงแต่มีแต่เราเท่านั้นนะที่ช่างสงสัยเนี่ยคนญี่ปุ่นเองเขาก็ช่างสงสัยไม่ต่างจากเรานะคะพอเดินมาสุดทางแล้วนี่ก็เป็นบ้านผู้คนแล้วเราก็ไปไม่ได้แล้วนะคะเราต้องเดินย้อนกลับไปทางเดิมก็เป็นต่อที่ชื่อว่าคักคุเรนโบโยโกชกนะคะนี่นะคะระหว่างทางเดินเราก็จะเจอป้ายหินนะคะซึ่งเขาเขียนว่าคากุระซากะนะแล้วก็เป็นภาพวาดในอดีตนะคะอย่างที่สาวแซบบอกว่าตรงนี้เป็นแอเรียที่จะเป็นประตูเข้าสู่ปราสาทเอโดะเนาะก็ที่เราเดินข้ามสะพานกันมานะคะอุชิโกเมบาชินะไม่รู้เรียกชื่อถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะก็สองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยคาเฟ่นะแต่ก็ยังมีความเป็นญี่ปุ่นแฝงอยู่ซึ่งถือว่าเป็นการผสมผสานระหว่างกันนะระหว่างตะวันตกแล้วก็ตะวันออกนะคะซึ่งย่านนี้เนี่ยก็ไม่ได้รับความนิยมแค่เฉพาะคนญี่ปุ่นเท่านั้นคนต่างชาติเองก็ได้รับความนิยมด้วยนะคะซึ่งถนนนี้ถ้าเป็นวันปกติธรรมดาก็จะเป็นวันที่รถวิ่งได้นะคะแต่ว่าวันที่เรามาเป็นวันหยุดนะคะก็เลยปิดทำเป็นถนนคนเดินค่ะซึ่งที่นี่เขาก็จะมีมัสรินะมีงานเทศกาลด้วยให้ผู้คนได้มาร่วมงานกันนะคะมาดูอากาศกันนิดนึงตอนนี้อากาศ12องศานะคะที่สาวแซบเดินอยู่เวลา 15:52 นนะคะก็เกือบจะไป 4:00 นแล้วไปเดินฝั่งนี้นิดนึงบังเอิญเห็นถ้วยชามลำหายแล้วอดใจไม่ได้ต้องขอแวบมาดูนิดนึงนะคะโอ้อันนี้น่ารักราคาน่ารักเอื้อมถึงแก้วพวกนี้สวยงามมากนะคะเป็นแก้วงานฝีมือแก้วคิริโกะนะทำยากอยู่โอ้อันนี้น่ารักเหมือนงานสีน้ำใบละร้อยนะคะ100บาทโดยประมาณเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นผ้านะคะพวกผ้าที่เขาใช้กันโอ้อันนี้เป็นเซตกระจุ๋มกระจิ๋มเห็นชิ้นเล็กๆแต่ว่าราคาแรงมากสวยงามมากเลยอ่ะอันนี้เป็นแบบที่วางตะเกียบที่ใส่วาซาบิก็ได้นะคะราคาแรงอยู่แต่ดีไซน์สวยงามมีคินฮาโร่ด้วยหรือเปล่าน่ารักนะคะเผื่อถ้าใครชอบก็แวะมาดูได้นะคะอันนี้เป็นถ้วยชาราคาแรงอยู่ 6,000 นะคะเกือบใบเกือบ 2,000 บาทนะคะโอ้อันนี้ถ้วยสาวแซ่บไม่ได้ตาฝาด13,750 เยนค่ะใบหนึ่งเกือบ 5,000 บาทถ้วยเล็กนิดเดียวนะคะนี่นะคะระหว่างที่เราเดินเนี่ยก็มีทั้งคนท้องถิ่นนะคะที่เขามาเดินกันหลากหลายวัยเลยหนุ่มสาววัยกลางคนไปจนผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มาเดินเล่นกันอันนี้ก็เป็นอีกตรอกนึงนะคะชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวสาวแซ่บข้ามดูนิดนึงมองไม่เห็นนะคะเป็นอีกตรอกนึงที่คือคืนพอสมควรเลยมีแต่ผู้คนแบบเดินเลี้ยวเข้ามานะคะชื่อว่าฮงดะโยโกโชค่ะหรือฮอนด้านั่นเองฮงดะโยโกโชนะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวเดินดูหน่อยไหนๆมาแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกร้านอาหารนะคะร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นคนที่อาศัยอยู่แถวนี้แหละเขาก็มารดน้ำอ๋อนี่เขาไม่ได้รดน้ำธรรมดาเขามาล้างอ่ะมาล้างถนนจะเป็นการล้างแบบกระมิดกระเมียนนะไม่ให้มันกระเฉาะออกมาแบบกินพื้นที่กว้างนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนคาเฟ่สไตล์ยุโรปมีเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆอยู่ข้างในนะคะส่วนนี้ก็เป็นฟูโดซังนะคะอ๋อส่วนใหญ่ก็เป็นร้านอาหารนะคะเชื่อว่าย่านนี้ถ้าพระอาทิตย์ตกดินแล้วอะน่าจะคึกคักนะคะนี่อันนี้ก็บอกมาจากปารีสนะคะเป็นร้านเนื้อเห็นไหมเขาจะมีกลิ่นอายของเป็นฝรั่งเศสเป็นย่านมงมาร์ทนะสาวแซ่บก็ลืมภาพจำมงมาร์ทไปแล้วเคยไปเมื่อนานมาแล้วนะคะโอ้ร้านขายกิโมโนนะคะเนี่ยมันก็จะแทรกแฝงตัวอยู่กับพวกคาเฟ่ตะวันตกเนาะแล้วเขาจะมีร้านสแน็คร้านเล็กร้านน้อยนะคะที่แทรกอยู่ตามนี้นะนี่นะคะก็จะมีร้านทั้งตะวันตกแล้วก็ร้านญี่ปุ่นนะคะแทรกตัวอยู่ด้วยกันก็
ให้บรรยากาศที่แบบไลฟ์ลี่มากๆเลยอันนี้เป็นร้านกิโมโนนะคะกิโมโนมือ2ราคาไม่แพงเริ่มต้น550เยนนะคะประมาณเท่าไหร่550เยน150บาทไปจนถึง 1,000 บาทนะคะโอเคเราไปกันต่อดีกว่าอันนี้ก็แวบมาให้เพื่อนๆดูนะคะซอยเล็กซอยน้อยให้มาดูบ้านเรือนร้านอาหารต่างๆแล้วเขาก็บอกว่าย่านคากุระซากะเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ร้านอาหารธรรมดาทั่วไปนะยังมีร้านอาหารที่เป็นแบบมิชลินสตาร์ด้วยอะไรเงี้ยเนาะซึ่งถ้าใครเป็นสายมิชลินก็น่าจะชื่นชอบกันนะคะแต่เรื่องตรอกเนี่ยเขาเยอะจริงมีตรอกเล็กตรอกน้อยมีอยู่ตรอกนึงอ่ะเป็นตรอกที่แบบในสมัยก่อนเป็นที่ขายอาวุธนะคะทำปืนเขาก็เลยเอาชื่อตรอกมาเนี่ยเป็นชื่อตรอกปืนอันนี้อะไรอ่ะเบเกอรี่หรอทำไมดูดีจังโอ้ชิกะดิเซชนิวยอร์กโอ้เขาขายเค้กแหละทุกคนดูน่ารักจังเลยอ่ะก็ตอกนี้ชื่อว่าฮอนด้านะคะฮอนด้าโยโกโชไปกันต่อเห็นถนนเส้นนี้มันจะแบบถูกยั่วตามตอกซอกซอยซ้ายขวานะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวินโดว์ดิสเพลย์ที่น่ารักนะอยู่หน้าธนาคารนะคะ UFJก็เป็นรูปเกอิชานะเขียนว่ากัมบาโรนะคะเกอิชาหรือว่าเป็นผู้หญิงใส่กิโมโนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นร้านชานะคะชาเขียววันนี้เขาไม่มาคั่วนะปกติจะได้กลิ่นชาคั่วหอมมากจึงแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นวัดนะคะที่มีความสำคัญมากๆของย่านคากุระซากะนะคะชื่อวัดว่าเซงโกกุจินะคะที่ก่อตั้งในปี1595ค่ะเป็นศาสนาพุทธนิกายนิชิเรนนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ย่านนี้นะเขาอยู่ที่นิฮงบาชิแล้วก็เนื่องจากในสมัยก่อนในยุคนั้นเนี่ยเกิดไฟไหม้เยอะนะคะเขาก็เลยย้ายมาอยู่ที่เนี่ยค่ะคากุระซากะก็ได้นำความเจริญมาสู่ย่านนี้ด้วยนะแล้วเนื่องจากมีวัดมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะเขาก็จะมีพวกร้านแผงลอยร้านยาไตอ่ะมีงานเทศกาลงานวัดอ่ะก็เลยทำให้คากุระซากะเนี่ยถือเป็นแอเรียที่มีไนท์มาร์เก็ตนะเป็นแห่งแรกในโตเกียวตามประวัติศาสตร์เขาเล่าว่าอย่างนั้นนะคะก็ด้านในก็จะมีเทพเจ้าบิชมงนะคะหรือว่าท้าวเวสสุวรรณอย่างที่สอดแทรกได้เกริ่นไปนะคะว่าเป็นเทพเจ้าที่มีความสตรองมี power ใครที่อยากจะชนะนะคะก็มาขอพรที่นี่หรือว่าทำธุรกิจสำเร็จร่ำรวยก็มาที่นี่ด้วยเช่นกันวันนี้เป็นเหมือนเจ้าแม่กวนอิมเลยมีศาลอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะเขาก็จะมีเทพบิชมงซึ่งรูปปั้นเนี่ยก็ได้กลายเป็นสมบัติที่สำคัญนะคะของทางเขตชินจูกุนะคะนี่นะคะก็เป็นเทพบิชมงนะซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปถ่ายด้านในได้นะคะมีรูปอยู่ตรงนี้พอดีก็เลยถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะอันนี้นะคะก็เป็นแผนที่นะคะที่ทาง JR เขาทำดีมากๆเลยนะสำหรับคนที่ต้องการไหว้พระเสริมดวงนะคะเกี่ยวกับเทพทั้ง7ของญี่ปุ่นเนาะก็จะมีแบบรอบๆสถานีรถไฟนะคะสถานีชินจูกุสถานีโยซึยะอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ shinjuku7fukujin.net นะคะเขาก็จะมีบอกรายละเอียดนะคะดีงามมากๆอันนี้ก็เป็นเหล่าบรรดาเครื่องรางนะคะที่มีจำหน่ายที่วัดนี้นะคะมีเยอะแยะมากมายอันนี้เครื่องรางสำหรับเด็กๆนะอันนี้ก็เป็นเครื่องรางขอพรความรักนะคะอันนี้เครื่องรางแห่งชัยชนะอันนี้เป็นเครื่องรางของเทพปิชมงนะคะก็มีปลอดภัยเครื่องรางเปิดโชคก็มีนะคะมีหลากหลายประเภทเลยใครอยากได้สิ่งไหนก็มาหาดูได้นะคะที่วัดนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นความน่ารักนะคะของตู้ไปรษณีย์ที่เขามีสติกเกอร์มาแปะเยอะแยะมากมายนะคะมีน้องหมีด้วยมีความเท็ดดี้แบร์นะคะโอเคค่ะหลังจากขอพรกันเป็นที่เรียบร้อยเราก็เดินกันต่อนะคะเพราะว่ายังสามารถเดินต่อไปได้เรื่อยๆนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นร้านพอนะเป็นร้าน
ขนมปังมีต้นกำเนิดจากฝรั่งเศสก็มาตั้งที่นี่นะคะที่เมืองไทยก็มีเนี่ยค่ะเดี๋ยวสาวแซดแวะซื้อไปฝากพี่ลุงนิดนึงซึ่งเขาก็มีคาเฟ่ที่นี่ด้วยนะคะก็ราคาไม่แพงนะคะเซตหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทถึง300บาทนะคะอันนี้ก็เป็นสไตล์ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแบบโบราณนะคะที่ยังคงมีให้เห็นอยู่นะคะก็ขายพวกส้มผลไม้ผักต่างๆนะคะโอ้กระเทียมลูกละ60บาทนะคะราคาแรงอยู่อันนี้ก็ขายผักนะคะบรอกโคลีถุงละ90บาทนะคะหน่อไม้ฝรั่งนะกำละ90บาทราคาแรงอยู่นะนี่เพื่อนๆก็จะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่จริงๆนะคะของผู้คนในย่านนี้นะก็ใช้จักรยานกันเป็นหลักนะคะนี่คาเฟ่ก็ปิดนะคะมีความเป็นแคมป์คากุระซากาโดรินะคะก็ยังไปต่อได้อีกนะเดี๋ยวเราเดินตรงไปเรื่อยๆเลยถนนเส้นนี้นะคะนี่เขาเริ่มเปิดเพลงที่มีกลิ่นอายความเป็นตะวันตกนะคะบิวอารมณ์มากเป็นเสียงตามสายนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตจริงๆนะคะของคนญี่ปุ่นใจกลางเมืองในสมัยก่อนเนี่ยที่ย่านนี้เขาเป็นบ้านของซามูไรชั้นสูงอย่างที่สับแซบบอกนะแต่ว่าปัจจุบันก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นย่านการค้านะคะก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายร้านค้าร้านคาเฟ่นะคะและย่านนี้เนี่ยพอก้าวขาข้ามเข้ามานะคะก็จะได้ยินเสียงเพลงบรรเลงที่มีกลิ่นอายความเป็นตะวันตกนะไม่รู้เพื่อนๆจะได้ยินหรือเปล่านะบรรยากาศมันได้อยู่นะอันนี้เป็นร้านขายพวกเครื่องนอนนะคะเป็นหมอนต่างๆอุ๊ยมีลายฟูจิซังด้วยใบละ600บาทนะคะ 2,100 เยนก็น่ารักดีก็ชาวต่างชาติก็เยอะด้วยนะคะอันนี้เป็นร้านทำผมนะคะบิวตี้ซาลอนราคาน่าจะแรงอยู่ตัดผมอย่างเดียว 6,000 เยน 1,800 บาทนะคะปากอย่างเดียวเด้ออันนี้ก็เป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็ชิ้นหนึ่งถูกสุดนะ800เยน200กว่าบาทนะคะเริ่มมีความเป็นตะวันตกแล้วนะฝั่งตรงข้ามก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะน่าจะขายของอินเตอร์ส่วนนี้ก็ขายเบนโตะนะเบนโตะกล่องละเท่าไหร่อ๋อเขาขายเป็นเซตเดอร์300บาทมีร้านดอกไม้ย่านนี้มีความไลฟ์ลี่ดูคนแบบเยอะดีอ่ะส่วนนี้สตรอเบอรี่นะคะวิสสตรอเบอรี่ราคาน่ารักโทชิโอโตเมะนะคะแพ็คละ90บาทลูกเบลเลอร์เลยร้านนี้ผักถูกกว่าเมื่อกี้นะคะที่เดินมาแครอทเนี่ยถุงหนึ่ง30บาทส่วนนี้ก็เป็นร้านเสื้อผ้านะคะที่แทรกตัวอยู่ในซอยนี้ก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นนะคะผู้หญิงญี่ปุ่นก็จะใส่เสื้อผ้าแบบมีเลเยอร์นะคะนี่ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศคร่าวๆนี่ก็เป็นร้านขายผลไม้นะคะโหอันนี้300บาทเป็นฮาราจูกุเบอร์รี่นะเบอร์รี่กูดฟาร์มลูกเบลเลอร์เลยจริงๆอันนี้คุณตำรวจนะคะก็มาดูแลความปลอดภัยนะคะมาถามคุณตาคุณยายเนาะส่วนอันนี้ค่ะน้องน่ารักมากเลยน้องเขาชื่อว่าอะไรนะสอแซบจำไม่ได้ซึ่งเขาก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าไปตามฤดูกาลนะคะจะมีหน่วยงานเนี่ยมาเปลี่ยนให้ก็เป็นมาสคอตของที่นี่นะคะเนื่องจากผู้แต่งเนี่ยเขาก็อาศัยอยู่ที่นี่เนาะก็จะมีความน่ารักนะตรงข้ามก็เป็นร้าน100เยนนะคะนี่ไงอ๋อสาวแซ่บจำชื่อเขาได้แล้วเขาชื่อว่าโคโบจังค่ะโคโบจังนะคะเขาจะยืนอยู่ตรงนี้ นี่เราก็มาดูว่าโคโบจังนะคะเขาก็จะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายไปเรื่อยๆอันนี้เขาก็แต่งตัวเป็นเลสคิวนะคะไฟ
Fire Rescue หรือพนักงานดับเพลิงของกรุงโตเกียวนะก็จะแต่งตัวด้วยดีไซน์นี้ส่วนอันนี้เขาก็แต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางนะคะของย่านนี้นะน่ารักดีอ่ะนี่ก็เป็นร้านเสื้อผ้านะคะที่อยู่บริเวณนี้เนาะนี่ก็สเปเชียลไพรส์นะน่ารักดีอันนี้เป็นร้านซักรีดนะคะร้านซักรีดได้รับความนิยมมากนี่ก็เป็นย่าน Resident Area แล้วเราไม่ได้เดินเข้าไปนะคะนี่ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่แฝงตัวอยู่ริมทางก็จะให้กลิ่นอายความเป็นตะวันตกนะดูจากสิ่งของที่วางอยู่ตรงนี้มีมักกะโรนีเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะโอ้อันนี้เป็นแก้ว Starbucks นะคะที่ออกมาในช่วงสปริงนะก็เป็นแก้ว Reuse นะคะเท่าไหร่เอ่ย600180บาทเซตหนึ่งเขาก็จะมีกาแฟให้เราไปชงนะคะได้อันนี้ก็ขายพวกขนมต่างๆอันนี้ขายครีมปังนะคะเป็นน้องไข่ขี้เกียจนี่ขายไก่ย่างก็ได้กาสไกลาชาเฟ่มีความเป็นฝรั่งเศสจริงด้วยอันนี้เป็นร้านอาหารนะคะร้านคาเฟ่สไตล์โบราณนี่ฝั่งตรงข้ามมีธงฝรั่งเศสด้วยมีส้มค่ะชอบคือส้มเนี่ยเราคิดว่ามันมีสายพันธุ์เดียวใช่ไหมแต่จริงๆคือไม่ใช่นะมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยอันนี้คือคังเตนะคะอันนี้เซโตกะอันนี้ซัมโปกังนะคะทามามิอารมณ์เหมือนส้มบ้านเราอ่ะส้มเขียวหวานส้มหลายๆสายพันธุ์นะคะหลายๆชื่อตรงนี้มีความคึกคักมากเลยก็เดินกันต่อนะคะถนนมีความเนินจริงๆอันนี้เป็นร้านค่ายโทรศัพท์นะคะ SoftBankนี่นะคะเดี๋ยวสาวแซ่บจะพาเพื่อนๆไปดูศาลเจ้าที่มีชื่อว่าอากากิจินจานะคะซึ่งอยู่ในย่านคากุระซากะนี้แหละก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คนะคะเพราะว่าศาลเจ้านี้นะได้รับการเขาเรียกอะไรอ่ะสร้างใหม่โดยสถาปนิกผู้มีชื่อเสียงนะคะก็คือคุณเกงโกคุมะนั่นเองนะคะเพราะว่าท่านก็อาศัยอยู่ในย่านนี้นะอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ต้นว่าย่านคากุระซากะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสถานีคากุระซากะนะเผื่อใครนั่งสายโทไซไลน์มานะคะนี่ก็เป็นทางออก 1B ออกมาแล้วก็จะเจอกับศาลเจ้าวันนี้นะคะอากากิจินจะว่าย่านนี้เป็นที่อยู่ของศิลปินนักเขียนอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะคะก็มาสร้างศาลเจ้านี้ก็ทำเป็นคาเฟ่ด้วยนะคะเป็นการผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นโบราณกับความสมัยใหม่ในซิกเนเจอร์นะคะของคุณเกงโกคุมะที่เขาจะใช้ไม้ในการสร้างนะและที่นี่ก็ยังเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมนะคะในการจัดงานแต่งงานแบบชินโตโอ้สวยจริงลมลื่นนะคะดูสงบสาวแซ่บเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะก่อนหน้านี้มากินกาแฟนะมีคาเฟ่อาคาอามานะคะอยู่แถวๆนี้เราขึ้นไปกันต้นนี้เป็นต้นอะไรเนี่ยการาบูนหรือเปล่าหรือเคยากิแต่ต้นใหญ่มากโอ้คาเฟ่ปิดแล้วอันนี้ก็เป็นศาลเจ้านะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของคุณเกงโกคุมะนะคะได้มาสร้างเอาไว้ที่นี่ค่ะมีความเป็นไม้เนาะมองย้อนกลับไปเ
อันนี้นะคะก็เป็นร้านขายของมือสองนะคะที่มีของน่ารักมากๆเลยตู้ไปรษณีย์ป้ายรถบัสนะคะนี่ก็น่าจะเป็นพวกของเล่นต่างๆนะเนี่ยค่ะที่เจอโดยบังเอิญนะมีความตะมูตะมีอ่ะมีความแมวนะคะเชื่อเจ้าของน่าจะชอบแมวหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ